ตำรวจศพปราบจังหวัดลำปางและฝ่ายปกครองรวบ2หนุ่มขนยาบ้าประกอบด้วยนายมนัชชัยแสงโสพลและนายมาฮาเดมามากันตาพร้อมของกลางยาบ้ารวม 100,000 เม็ดทั้งหมดถูกจับกุมได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดสภ.ศพปราบบริเวณหลักกิโลเมตรที่564ถึง565ถนนลำปางกรุงเทพเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ไปส่งที่กรุงเทพมหานครจากนั้นจะมีผู้รับช่วงต่อไปส่งที่จังหวัดนราธิวาสแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้เสียก่อนตำรวจจึงเตรียมขยายผลและเตรียมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีกไม่ต่ำกว่า8คนตามคำให้การของผู้ต้องหาก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป